ราตอนนี้ก็มีปัญหาพอสมควรต่างประเทศเขาก็มีปัญหาพอสมควรดีเดียวค่ะวันนี้เราไปดูที่เกาหลีกันก่อนค่ะซึ่งวันนี้2เกาหลีนะคะเกาหลีใต้เนี่ยเขาออกมาเตือนว่าจะเกิดความอดอยากในเกาหลีเหนือได้นะคะสาเหตุเนี่ยก็มาจากในเรื่องของการจัดการที่ผิดพลาดค่ะผลของการคว่ำบาตรแล้วก็นโยบายปิดประเทศนะคะของระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตินะคะซ้ำรอยในปี2533ได้ค่ะไปติดตามได้จากในรายงานค่ะครับเกาหลีเหนือเผชิญกับความเสี่ยงเผชิญภาวะวิกฤตอดอยากอีกครั้งและฝันร้ายในครั้งนี้มีแนวโน้มรุนแรงกว่าเก่าก่อนหน้านี้กระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ประกาศเตือนว่าความอดอยากคืบคลานเข้ามาและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนในพื้นที่ทางชายแดนตอนเหนือที่มีการติดอาวุธหนักมีการวิเคราะห์ว่าหลังการปิดพรมแดนของเกาหลีเหนือและการปิดประเทศเพื่อต่อสู้กับภัยการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปัญหาการขาดแคลนอาหารเรื้อรังและมีความรุนแรงมากขึ้นโดยประเมินว่าคล้ายเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่1990หรือราวปีพุทธศักราช2533ซึ่งมีผู้คนกว่า 900,000 ถึง 2 ล้านคนอดตายและด้วยปราศจากผู้สังเกตการต่างชาติในเกาหลีเหนือมีเพียงนักการทูตเพียงไม่กี่คนรวมทั้งรัฐบาลในเปียงยางเองก็ทำให้เกิดความกลัวว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงหลังจากนายคิมจองอึนเรียกประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคแรงงานเพื่อถกกันถึงการพัฒนาการเกษตรโดยเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตอย่างเร่งด่วนและให้สหายเกษตรกรหันมาเน้นการผลิตธัญพืชโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติหรือ WFT เคยทำการสำรวจพบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเกาหลีเหนือภายใต้การปกครองของคิมจองอึนเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วแต่จากนั้นก็ย่ำแย่ลงอีกครั้งก่อนการเกิดวิกฤตโควิด-19 ชนวนของความถดถอยคือการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อปี2017เป็นผลให้การคว่ำบาตรเข้มงวดขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการนำเข้าที่ลดน้อยลงปัญหาเดิมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมยุบก่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือจึงหวนกลับมาให้เผชิญอีกครั้งจากการประเมินของเกาหลีใต้เชื่อว่าผลผลิตข้าวของเกาหลีเหนือมีประมาณ4ล้าน4แสนถึง4ล้าน8แสนล้านตันต่อปีในขณะที่ความต้องการมีสูงถึง5ล้าน5แสนล้านตันเพื่อให้เพียงพอต่อประชากร26ล้านคนแต่แทนที่จะสนใจแก้ปัญหาเรื่องปากท้องคิมจองอึนกลับไปทุ่มเทกับการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่แยแสถึงแรงกดดันจากนานาชาติทุกวันนี้สิ่งสำคัญที่ยังเหลืออยู่คือความช่วยเหลือจากจีนซึ่งจนถึงขณะนี้จีนได้ส่งมอบข้าวจากจำนวนที่ขาดแคลนให้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งแต่การขนส่งก็ลดลงในช่วงการเกิดโรคระบาดเนื่องจากเกาหลีเหนือปิดพรมแดนส่วนใหญ่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนระบุว่ามีการจัดส่งข้าวไปยังเกาหลีเหนือจำนวน 30,000 ตันนอกจากนั้นก็ยังพอมีความหวังจากความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัสเซีย